ือเวทนา 1. กายานุปัสสนา 2. เวทนานุปัสสนาเวทนาคือใจใจคือความคิดคิดดีคิดไม่ดีเราจะรู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราเราคิดไม่ดีคิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลจบไหมเมื่อคิดไม่ดีกับหล่อนแล้วหล่อนก็ไม่ได้สึกหรออะไรเลยมันสุดแล้วจะคิดไปตำหาทำไมวะเนี่ยเห็นไหมมันสุดไม่ดีแล้วเนี่ยจะคิดไปทำไมวะเนี่ยไหนไหมมันก็ได้คำตอบสุดท้ายชัดไหมครับนะข้อที่3สติปัฏฐาน4นะครับรู้จิตในจิตจิตคุณมัวเห็นไหมคุณมัวมันเป็นยังไงจิตคุณมัวนะกับจิตสะอาดสะอาดย้ำสะอาดยังไม่บริสุทธิ์นะสะอาดสะอาดเนี่ยมันยังมีคำว่าขุ่นมัวอยู่นะเชื่อซะว่าสะอาดอยู่ 80% เอาว่าขาว 80% ก็แล้วกันดำ 20% ยังขุ่นมัวอยู่จิตขาว 90% ยังมีดำอยู่ 10% แปลว่าจิตขุ่นมัวอยู่ขาว 99%ยังมีดำอยู่ 1% ยังถือว่าจิตขุ่นมัวอยู่สภาพสภาวะเช่นนี้แหละเรียกว่ารู้เห็นจิตในจิตต่อไปสุดท้ายรู้เห็นธรรมในธรรมตัวนั้นมันจะใสปิ้งเลยคำว่าขุ่นมัวจะไม่มีเลยเห็นไหมเป็น 100% แล้วตัวนั้นจบไหมครับนี่คือภาษาลุงออกนะสนใจเรื่องนี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับแต่แค่นี้มันง่ายนะแค่นี้มันง่ายนะ 2,000 กว่าปีแล้วนะฮะถ้ามันเข้าถึงป่านนี้กลุ่มสาธุเนี่ยบรรลุธรรมหมดก็เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาดอกโยมแต่นาทีนี้เฮ้ยมันเข้าใจง่ายวะนับวันที่จะง่ายยิ่งขึ้นแล้วนี่เพราะมันมีลูกหงอกมาแชร์กันอยู่เวลานี้โอมั้ยพี่ผมว่าโอนะเข้าท่านะไปด้วยกันครับเราจะบ้านหลังเดียวกันไปต่อนะฮะHehehe